แวร์พาซ่าอาณาจักรแห่งความสุขครบคันความทันสมัยค่ะแล้ววันนี้นะคะไอดี้มาโซนที่เปิดใหม่ของวิสแควร์นครสวรรค์แห่งนี้นั่นคือโซนคิดโซน่านะคะหลายคนหลายท่านที่รอด้วยเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสนามเด็กเล่นในล่มอันดับ1ของโลกค่ะแล้ววันนี้มาอยู่ที่วิสแควร์พาซ่าของเราแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นสนามเด็กเล่นนะคะเราก็ต้องมีเด็กๆด้วยวันนี้ไอดี้มีน้องๆตัวแทนมารีวิวคุณผู้ชมได้ดูว่าเข้าไปเล่นแล้วจะรู้สึกยังไงแล้วเราจะเจออะไรบ้างในวันนี้เราไปแนะนำน้องๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยนัดดานิคุณผู้ชมด้วยเป็นค่ะของขวัญค่ะปายค่ะวันนี้พร้อมกับคริสโซน่าของเราไหมคะพร้อมค่ะเตรียมตัวอะไรกันมาบ้างเอ่ย รู้ไหมว่าของเล่นทุกชิ้นที่นี่เขาจะนำเข้าจากญี่ปุ่นรู้มั้งเอ่ยรู้ไหมรู้นี่ค่ะนี่คือน้องๆทีมงานทีมของเราที่จะพาคุณผู้ชมไปดูว่าแต่ละโซนในที่นี้มีอะไรบ้างเราไปลุยกันเลยค่ะกฎระเบียบอย่างนึงที่ต้องนำมาบอกคุณผู้ชมในการเข้าไปในคิดซูน่าซึ่งเป็นกฎกติกาสากลทั่วโลกก็คือน้องๆต้องสวมถุงเท้านะครับถ้าใครไม่ได้สวมมาจากบ้านแนะนำว่าวิ่งลงไปซื้อชั้นล่างของห้างวีสแควร์จะประหยัดเงินกว่านะครับค่ะเมื่อเข้ามาถึงนะคะสำหรับผู้ปกครองที่มีกระเป๋าของมีค่าหรือสิ่งของที่ไม่สะดวกในการที่จะพาเข้าไปในโซนต่างๆนะคะทางนี้ก็มีบริการให้คุณนะคะสามารถเช่าล็อกเกอร์ได้นะคะจะเสียค่ามาจำ40บาทนะคะแล้วก็ต้องระวังเรื่องกุญแจด้วยถ้าเกิดว่ากุญแจหายเนี่ยเขาจะมีเก็บค่ากุญแจเพิ่มด้วยนะคะสำหรับค่ามาจำถ้าเกิดว่าใช้ของเสร็จแล้วกุญแจไปคืนก็จะได้คืนนะคะนี่ก็คือความน่ารักของคิดซูน่าแห่งนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเตรียมตัวพร้อมกับลุยในโซนต่างๆกันเลยค่ะกิจกรรมนะคะซึ่งจะมีกิจกรรมสันทนาการน้องๆแบบนี้ทุกๆชั่วโมงในแต่ละรอบนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายในรอบแต่วันที่ที่นี่เขาจะจัดมาตลอดทั้งวันนะคะสำหรับคิดซูน่าสวนสนุกในร่มอันดับหนึ่งของโลกในทุกๆต้นชั่วโมงเขาจะมีกิจกรรมอีเวนต์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับน้องๆเต้นนะคะนั่นคือเป็นการวอร์มร่างกายนะคะหลังจากนั้นก็จะมาเป็นที่ฐาน2นี่ก็คือฐานลมนะคะก็จะมีการกิจกรรมต่อนะคะเราไปดูกันค่ะว่าสนุกกันแค่ไหนค่ะน้องๆสามารถร่วมเล่นจินตนาการต่างๆได้แล้วก็ไม่เลอะเทอะด้วยค่ะและที่สำคัญทุกมุมของที่นี่นะคะผู้ปกครองสามารถนั่งรอน้องได้ณจุดๆที่น้องเล่นสามารถถ่ายรูปได้เก็บภาพความประทับใจได้นะคะนี่ค่ะน้องๆสนุกสนานกันมากสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อไบเปอร์ครับมาเล่นแต่กี่โมงวันนี้มาเล่นตั้งแต่น่าจะบ่ายสองครับบ่ายสองตอนนี้ชั่วโมงกว่าแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็สนุกชอบฐานไหนที่สุดฐานเครื่องเล่นครับเครื่องเล่นยังไงมีทุกหลายฐานเครื่องเล่นชอบฐานทั้งฐานแล้วเล่นตั้งไหนบ่อยบ่อยสุดตรงชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่กับฐานไหนนานที่สุดอะไรไอแอร์เทรดเนี่ยเหรอไม่ใช่ที่วิ่งวิ่งหรออ๋อที่วิ่งวิ่งนะโอเคสนุกนะครับแล้วมาเล่นกันใหม่เนาะดื่มน้ำเหงื่อออก
อกแล้วคุณผู้ชมคะถัดเราจะไปดูฐานต่อไปนะคะจะพบน้องคนไหนอีกไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะไอดีมอยู่ที่บอลพูหรือว่าสระบอลนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศตรงนี้น้องๆสนุกสนานกันมากนะคะเป็นสระบอลที่กว้างขวางแล้วก็มีเครื่องเล่นมากมายนะคะทั้งนี้นะคะยังมีให้ผู้ปกครองนั่งรอลูกๆตามขอบข้างขอบสระด้วยค่ะสามารถถ่ายรูปน้องๆได้ถ่ายกิจกรรมของน้องเป็นที่ระลึกได้ด้วยชอบมากๆค่ะภาพสวยมากค่ะคุณผู้ชมของน้องๆและจินตนาการต่างๆประกอบให้เป็นรูปร่างขึ้นมาค่ะนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคิดซูน่าสาขาห้างวีสแควร์แห่งนี้เท่านั้นนะครับจริงๆแล้วยังมีข้อมูลรายละเอียดอีกเยอะมากที่จะทำให้รู้ว่าในการพาเด็กๆมาที่คิดซูน่าแห่งนี้ไม่ใช่ว่าจะได้ความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังได้พัฒนาการที่ได้รับการวิจัยมาแล้วว่าจะทำให้น้องๆหนูๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอีกด้วยใครสนใจสามารถไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คิดซูน่าสวนสนุกในร่มอันดับ1ของโลกชั้น3 V Square Plaza นครสวรรค์นะครับคิดซูน่าวีสแควร์ของเรานะคะถ้าเกิดเป็นรายวันนะคะสำหรับเด็ก250บาทและผู้ใหญ่50บาทนี่คุณสามารถเล่นได้ทั้งวันนะคะพอเล่นเสร็จปุ๊บรู้สึกเหนื่อยอยากจะไปกินข้าวข้างนอกออกไปกินข้าวข้างนอกในโซนของนอกโซนคิดซูน่าแล้วกลับมาเล่นได้นะคะจนกว่าทางนี้จะปิดนะคะเล่นได้ทั้งวันเลยค่ะและสำหรับอัตราที่คิดเป็นชั่วโมงนะคะก็140สำหรับเด็กและ40สำหรับผู้ใหญ่ค่ะนี่ก็คิดเป็นชั่วโมงค่ะสนุกเหมือนกันค่ะ